ามเช้าไปกับผมต้อยสามารถครับครับท่านผู้ชมครับเห็นสีสันสวยๆอย่างนี้แล้วนะครับอันนี้จากพระเจ้าช่วยนะครับเราจะรู้ว่านี่คือโรงเห็ดนะครับอันนี้คือโรงเห็ดนะเห็นไหมครับนี่เป็นรูปเห็ดปกติแล้วฮะท่านผู้ชมเราจะเห็นโรงเห็ดแบบใช้หญ้าแขวกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ของที่ง่ายแบบนี้นะครับวัสดุที่ว่าหากันง่ายๆแต่วันนี้นะครับเรามาเจอโรงเห็ดสวยๆอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้เราก็มีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของYWCA นะครับกรุงเทพศูนย์พัทยานี่เองนะครับที่จัดกิจกรรมแปรรูปอาหารนะฮะโดยเฉพาะที่นำเห็ดต่างๆนะฮะทั้ง24โรงในเขตเมืองพัทยาและก็รอบนอกนะฮะที่เป็นโครงการอาหารกลางวันเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับเด็กเหล่านี้นะครับได้พัฒนาการในเรื่องของอาหารแปรรูปโดยเฉพาะเห็ดนะฮะหน้าตาของเห็ดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเมือง8นะฮะและเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ที่โรงที่เขาโรงเห็ดนะฮะที่เขาแปรรูปอาหารกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่โรงยิมนะครับเขามีรายการนะฮะในรายการที่เขาเอานำเห็ดต่างๆเนี่ยจากหลายๆโรงเรียนนะครับในเขตเมืองพัทยานะครับมาแปรเป็นรูปอาหารนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดกันนะครับวันนี้ได้กับน้องๆโรงเรียนมัธยมเมืองพัทยา8นะฮะพาเราไปนะครับเอาไปไปกันไปเร็วเขาบอกว่าเรื่องราวของเห็ดนะครับโดยเฉพาะเห็ดต่างๆในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับและวันนี้นะครับเมนูที่เราจะมาแนะนำกับท่านผู้ชมคือเห็ดนางฟ้านี่เองนะครับหลายคนนะฮะอย่างเด็กเยาวชนเราเหล่านี้นะฮะบางคนนะฮะเขาไม่รับประทานผักนะฮะแต่ถ้านำมาแปรรูปเป็นรูปในรูปลักษณะของอาหารแล้วนะครับเขาจะลืมไปเลยว่าสิ่งนั้นคือผักนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านประธานสมาคม YWCA กรุงเทพฯศูนย์พัทยาครับคุณหน่อยนี่เองนะครับหลายคนคงรู้จักแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณหน่อยครับเอาล่ะวันนี้วัตถุประสงค์ต่างๆโครงการต่างๆที่ YWCA กรุงเทพศูนย์พัทยาทำขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเลยเดียวเพราะว่าเด็กไทยเดี๋ยวนี้ไม่รับประทานผักกันและนำผักมาแปรรูปเพื่อให้เขาเนี่ยได้สนใจเรื่องรับประทานผักเพิ่มขึ้นแถมยังเป็นการต่อยอดตรงนี้ YWCA มีนโยบายยังไงมาครับอ๋อจริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากการสร้างโรงเพาะเห็ดนะคะเพื่อให้เด็กตามโรงเรียนต่างๆเขาได้มีโอกาสทำเป็นกิจกรรมยามว่างนะคะแล้วก็ทำให้เด็กได้นำกิจกรรมนี้ค่ะไปเหมือนกับทำเป็นให้เด็กเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหลังจากนั้นเด็กตามโรงเรียนต่างๆเขาก็จะนำโครงการที่เราได้ให้กับเขาเอาไปให้กับพ่อแม่ได้ทำโรงเพาะเห็ดแล้วก็พ่อแม่ก็สามารถนำไปขายเพื่อเลี้ยงอาชีพให้เขาได้ด้วยอันนั้นเมื่อก่อนนี้นะคะและหลังจากนั้นเราก็มีเครือข่ายของเราขึ้นมาหลายโรงเรียนด้วยกันนะคะเราเลยสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายเห็ดเมืองพัทยาเลยทีเดียวนะคะแล้วเมื่อเป็นเครือข่ายแล้วก็ต้องหากิจกรรมให้ทางกลุ่มต่างๆได้มีกิจกรรมทำร่วมกันคือต่อยอดนั่นเองใช่ค่ะเอามาต่อยอดของหลังจากที่เห็ดที่เขาปลูกขึ้นมาเอามาต่อยอดด้วยการแปรรูปเห็ดนะคะแล้วการแปรรูปเห็ดก็มีหลากหลายด้วยกันซึ่งตรงนี้เราก็ให้ไอเดียให้กับโรงเรียนต่างๆให้ไปคิดมาว่าเขาจะแปรรูปเห็ดเป็นรูปอะไรได้บ้างซึ่งแต่ละโรงเรียนก็ต่างๆกันไปไม่มีซ้ำกันเลยก็เป็นถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้ใช่ไหมให้ผู้ปกครองไปขยายต่อยอดเป็นมูลค่าเพิ่มเอาละครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศการปรุงการแต่งการปรุงรสการรสชาติจะออกมาอย่างไรนะครับหน้าตาจะสวยงามอย่างไรนะครับไปด้านในกันครับ
วัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเมืองพัทยา8พัทยานุกูลพวกเราทำเมนูอาหารนางฟ้าทรงเครื่องค่ะการทำครั้งแรกเราก็นำเห็ดนางฟ้ามาตัดก้านกับใบออกจากนั้นเราก็เอามารีดน้ำออกให้น้ำออกไปให้น้ำแห้งเพื่อให้ข้างในกระจายออกค่ะจากนั้นเราก็เอาก้านเห็ดกับใบเห็ดไปตากแห้งค่ะถ้า2วันก็2แดดก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะทำให้กรอบกำลังพอดีค่ะจากนั้นก็มาทำเป็นน้ำซอสค่ะน้ำซอสก็มีใช้ใบเห็ดมาทำค่ะใส่ใบเห็ดใส่กระเทียมใส่พริกค่ะแล้วจากนั้นก็นำไปนึ่งก่อนค่ะแล้วก็นำมาใส่เครื่องปั่นค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลเกลือน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่าน้ำส้มสายชูค่ะนำมาปั่นให้เข้ากันให้ได้รสชาติที่เค็มเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะจากนั้นก็นำก้านที่เราตากแล้วนำมาคลุกกับน้ำซอสที่เราเตรียมไว้จากนั้นเราคลุกให้เข้ากันปล่อยไว้สัก1นาทีให้น้ำมันกลมกลืนเข้าไปแทรกอยู่ในตัวเนื้อค่ะแล้วจากนั้นเราก็นำไปทอดค่ะแล้วเมื่อทอดออกมาเสร็จก็จะเป็นออกแนวแบบนี้ค่ะแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะรุรัตน์สังคีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกหนูมาจากโรงเรียนเมืองพัทยา5บ้านเนินพัทยาเหนือนะคะเมนูที่มาทำในวันนี้นะคะก็เป็นข้าวยำคลุกเห็ดสวรรค์ค่ะเห็ดที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางฟ้าก็ตั้งอยู่บนสวรรค์ค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อนะคะเมนูวันนี้ค่ะเป็นมังสวิรัติค่ะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะถ้าเป็นข้าวยำตามตลาดธรรมดาเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นหนังหมูใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นเห็ดนางฟ้ามาทำแทนนะคะก็จะได้โปรตีนจากเห็ดด้วยค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่ครบ5หมู่ด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณสมาคม YWCA นะคะที่ให้โอกาสพวกหนูเนี่ยได้มาโชว์ฝีมือในการทำอาหารวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้รับเชิญจากสมาคม YWCA ครับที่เข้ามาเป็นเกียรติในการตัดสินผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดซึ่งตัวครูเองเนี่ยครูปลูกเห็ดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2516แล้วก็ค้ำวอดกับกระบวนการการแปรรูปเห็ดมาเนี่ยเกือบ40ปีอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับเมืองพัทยาที่มีการประกวดเกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปเห็ดแล้วก็วันนี้ฝีมือน้องสูสีกันมากนะครับในการพัฒนาสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดเป็นในลักษณะของเชิงธุรกิจได้นะครับอย่างเช่นตัวแจ่วบองนะครับสามารถที่จะผลิตและก็ถนอมอาหารได้นานมากขึ้นนะครับเป็นที่จะดูเป็นพื้นที่มาพัทยามีการพัฒนาหรือให้ความสำคัญเรื่องนี้ยังไงบ้างครับครับการพัฒนาเนี่ยครูลงมาพื้นที่ตั้งแต่เริ่มโครงการที่สมาคมWCA นะครับที่มาส่งเสริมโรงเห็ดเพราะเห็นให้กับโรงเรียนต่างๆและอันเนี้ยมาเป็นอีกครั้งนึงที่ทางสมาคมเนี่ยได้ต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การทำการตลาดของโรงเรียนครับจริงๆแล้วเมืองพัทยาเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับใครที่มาเมืองพัทยานะครับมาแวะแหล่งท่องเที่ยวอย่าลืมนะครับให้ช่วยกันซื้อผลิตภัณฑ์จากเขตจากกลุ่มโรงเรียนต่างๆนะครับเป็นการส่งเสริมรายได้ให้เด็กและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษานักเรียนที่เข้ามาสู่โครงการนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับของ YWCA กรุงเทพศูนย์พัทยานี่เองนะครับที่จัดกิจกรรมในการแปรรูปอาหารโดยเฉพาะอาหารจะพวกพืชผักเกษตรสวนครัวโดยเฉพาะวันนี้ก็มีเมนูเด็ดเขาเรียกว่าเมนูเห็ดนางฟ้าคว้าใจไฉไลสู่ครัวโลกเป็นยังไงบ้างครับแหมน่ารับทานเลยทีเดียวนะครับก็เด็กที่นี่นะครับก็ถือว่าได้มาร่วมกิจกรรมนี้ก็เพื่อจะนำการต่อยอดของเห็ดต่างๆนะครับเพื่อไปต่อยอดเป็นการสร้างรายได้กับครัวเรือนด้วยนะครับวันนี้รายการย่ามเช้าลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ